ถามจริงนะคุณเอตอนนี้มีปัญหาเรื่องสาวๆเรื่องแฟนคลับเรื่องอะไรบ้างไหมสาวๆไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเรื่องความรักตอนนี้คือผมเจอเคสหนึ่งแล้วผมปงเลยจำฝังใจเลยก็คือเขาโกหกผมครับว่าเขายังโสดอยู่เขาบอกไม่มีแฟนให้ไปหาได้เลยที่ห้องผมก็โอ้วันนั้นน้องเมาด้วยดื่มด้วยไงอย่าไปอ้างเรื่องเมาเลยโถคือคุยกันเรียบร้อยแล้วกะว่าวันนั้นคือเอ้ยชอบกันแน่นอนใช่ครับเป็นไงพอมาถึงที่ห้องก็คือมาถึงห้องปุ๊บโอ้โหเขารูปแบบรูปคู่รูปทหารเซลฟี่เต็มห้องเลยเป็นทหารอยู่ผมก็เลยถามว่าไหนบอกไม่มีแฟนโกหกกันทำไมบอกพี่เอใจเย็นนั่นไม่ใช่แฟนหนูนั่นรูปหนูตอนเกณฑ์ทหารคุณพระช่วยไม่ใช่คุณพระพุทธรูปยินดีด้วยหยอกครับพี่หยอกไม่ได้จริงก็ไม่ว่าหรอกจริงก็ไม่ว่าเรื่องพูดล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นมันสายแล้วไม่มีใครว่าหรอกใครว่าผู้ชายธรรมดาโทษธรรมดาถ้าเป็นพี่ล่ะพี่จะรอบครอบนะทุกวันนี้พี่รอบครอบเยอะเลยล่ะเข้าบ้านไม่ได้ตั้งหลายเดือนใครพูดวะนอนสตูอ่ะนี่คู่กันไงจิ๊บปกฉัดเท่งปกปิดยังอยู่ต่อครับกับพวกเรามหาหิงช่วงนี้ครับผมมาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันและฉันจะหาให้เธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกเลยอยากจะบอกว่าคนในฉันมันมีดาราจริงและไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียใจถึงก็พอจะรู้ว่าฉันนั้นมองเธอนั้นมองจะมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ได้มากับใครฉันนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันอยากจะลืมคนที่ทิ้งไปก็ไม่ได้รวยมันใครก็ไม่ได้มีมันใครรอที่อยากจะบอกว่าคนฉันนั้นมันก็มีแต่รักจริงและไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้ใครต้องไปนั่งเสียฉันหน้าตาเธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำไมหัวใจฉันมีปอด